คริสเตียนเอเลกเซนย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาและสามารถยึดตัวจริงของทีมได้ทันทีเมื่อลงเล่นร่วมคู่กับบรูโน่ฟ์นันเดสและคาเซมิโร่กลายเป็นสามประสานที่ท่งประสิทธิภาพเป็นอย่างมากสถิติระบุว่าเมื่อทั้ง3คนลงเล่นด้วยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกสำหรับสถิติส่วนตัวของเอเล็กเซนลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด2039นาที มีโอกาสที่คาดว่าจะทําประตูได้1.53ครั้งแต่ทําไปได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นซึ่งจุดเด่นของเอริกเซนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่มิดฟิลที่จะเติมขึ้นไปยิงประตูได้บ่อยมากเพราะจุดเด่นของเอริกเซนคือการสร้างเกมและควบคุมเกมจากพื้นที่ตรงกลางสนามสร้างสมดุลให้กับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเรามาดูสถิติของเอรกเซนในมุมที่เกี่ยวกับการสร้างสรรเกมจะพบว่าเอรกเซนทำแอสซิสต์ไป8ครั้ง จากโอกาสที่ควรจะทำได้ทั้งหมด8ครั้งนั่นก็คืออิรักเซนสามารถสร้างสารรคเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อเทียบกับนักเตะคนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอิรักเซนอยู่ที่เปอร์เซนไทย98หมายความว่าสถิติในเชิงสร้างสารรค์เกมของอิรักเซนดีกว่า98%ของนักเตะทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกในขณะที่สถิติส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการครอสบอลอิรกเซนก็ทำได้ดีเช่นกันก็ยังอยู่ในโซนสีเขียวแทบทั้งหมด สรุปได้ว่าในฤดูกาลแรกของเอริกเซนกับทีมเนี่ยกลายมาเป็นคีย์แมนตัวสําคัญที่แมนยูจะขาดไม่ได้เพราะใน2เดือนที่เล็กเซนเจ็บไปนั้นจะเห็นได้ชัดว่าแมนยูเกมติดติดขัดขัดเป็นอย่างมากต้องถอยบรูโน่ลงมาทําเกมตรงบริเวณกลางสนามแทนสําหรับฤดูกาลแรกของเอริกเซนกับทีมนั้นถือว่าสอบผ่านอย่างแน่นอนยิ่งเมื่อคิดว่าเราเซ็นสัญญานักเตะคนนี้มาฟรีๆมันก็แทบจะทําให้คิดได้เลยว่าเดีลนี้ เป็นเหมือนดีลประจำฤดูกาลของสโมอสรอ,อย่างแน่นอน